ว่าเมื่อคืนมันเกิดเรื่องขึ้นเงี้ยครับถึงก็ไม่ทันดีอะครับแต่ผลการกระทำของเขาผมมีความเป็นหมื่นแล้วครับก็เลยครับเป็นหมื่นคนเลยแชร์ไปครับโอ้ผมบอกว่าเนี่ยน้องคุณหน่อยเขาไม่แชร์แล้วมันขนาดนี้ตรงไฟที่มันดีใช่ไหมพี่ใช่ครับผมเห็นป้ายนิดๆนะครับเขาก็ขับมาแล้วก็มาขวางแล้วผมก็เดินอ้อมไปอยู่ที่ต้นไม้เรื่องสวนอยู่แล้วก็มีเสียงแตรอะไรลงมาก็มีผู้หญิงคนก็บอกพี่ช่วยหน่อยช่วยอะไรไม่รู้อ่ะผมก็เลยเดินไปรออยู่ประมาณนี้เลยก็อยู่ตรงเนี้ยเหมือนในคลิปเลยครับเหมือนในคลิปเลยย่างมาเมื่อคืนเหตุการณ์ก็คือเริ่มแรกเลยนะครับจุดนี้ประมาณตีหนึ่งกว่าก็นั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสวนว่าเราจะปรับปรุงที่ม่อนแซะยังไงอย่างเงี้ยครับก็มันมีเสียงแตรดังมากเลยปื๊ดปื๊ดแล้วก็มีสามล้อพ่วงมันก็วิ่งผ่านมาจุดตัวนี้พอท่านเห็นผมแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆนั่งอยู่ตรงนี้ครับพี่ช่วยหน่อยแล้วยังไงสักประมาณนี้แหละครับผมก็เดินออกมาผมก็มายืนอยู่จุดนี้แหละครับผมก็ดูว่าสถานการณ์เอายังไงดีสถานการณ์ของเขาตรงนั้นก็คือว่าเขาบีบแต่ไม่ยอมหยุดนะครับผมก็เลยคิดได้อยู่ข้อเดียวว่าทำยังไงก็ได้ไปเจรจากับเขาพี่ครับดึกแล้วนะครับพี่ลงมาก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งบีบแต่ได้ไหมครับพี่ผมขอผมก็พูดประมาณนี้ถือว่าเจรจาครับแล้วเขาก็เปิดกระจกออกมาเขาก็บอกว่าถนนเส้นนี้มันเป็นถนนสาธารณะเขาบอกเขาจะไปอย่างเงี้ยครับเขาบอกพูดอย่างเงี้ยก็ใช่อยู่ครับพี่แต่ว่าพี่จะพูดบีบแต่ได้ไหมเบาก่อนได้ไหมครับเสร็จแล้วเขาก็ไม่พูดต่อก็ปิดกระจกบีบแต่แช่เลยครับทีเนี้ยบีบแต่แช่เลยผมก็คิดหนักแล้วคิดอยู่สมองแล้วว่าคิดในสมองว่าเอาไงดีทำยังไงก็ได้แล้วเอาคนนี้ออกมาผมก็เลยตะคอกขึ้นมาอาจจะรุนแรงขึ้นมาหน่อยถ้าพี่คนนั้นดูผมก็ต้องขอโทษนะครับต้องขอโทษพี่คนนั้นด้วยเพราะว่าเหตุผลที่ผมตะคอกทำยังไงก็ได้ผมจะดึงพี่เขาออกมาแล้วจะดับรถนะครับจะดับยังไงก็ได้ให้มันไม่ให้วิ่งอะครับผมคิดเรื่องเดียวอะเขาไม่ให้ถอยคนข้างหน้าเขาก็ไม่กล้ามาคนที่อยู่หลังเขาก็ไม่กล้าวิ่งออกมามันก็อยู่ตรงนี้ครับแป๊ะแป๊ะแป๊ะปั๊บผมก็เลยตะคอกมาเลยออกมาสติของผมคือว่าผมจะดึงเขาออกมาแล้วผมจะกอดเขาอย่างเงี้ยครับคิดว่าอย่างนั้นประมาณนั้นนะแล้วผมจะไงก็ได้ครับผมจะล็อกเขาหรือยังไงไม่ให้เขาวิ่งออกไปผมคิดว่าไปข้างหน้ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนครับคือเจตนาเราตั้งใจระงับความระงับนะผมคิดข้อเดียวว่าทำยังไงก็ได้เพื่อเมื่อผมเจรจาแล้วเขาไม่ออกเมื่อเขาไม่ออกผมก็เลยอารมณ์ผมก็เลยตะคอกออกมาว่าพี่ออกมาเลยออกมาให้ได้ผมก็ตุ๊บการที่ผมทุบเนี่ยให้เขาออกมาผมจะล็อกตัวเขาอะครับแต่เขาก็ไม่ยอมออกมาครับสักพักหนึ่งเขาก็เจรจาสักแป๊บหนึ่งเขาก็แฟนเขาอะไรไม่รู้หรือเป็นเพื่อนเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยว่าอะเขาคุยกันเองรู้เรื่องละถ้างั้นก็ให้เขาไปข้างหน้ากันแล้วกันเสร็จแล้วเขาคุยกันตกลงเขาก็ประมาณสัก25นาทีนะครับก็ผ่านไปตรงนี้แล้วก็ไปเลี้ยวขวาตรงนี้ก็จบไปตรงนั้นครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นนี้เราอยากให้เป็นกรณีตัวอย่างเตือนสติหรือเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นๆยังไงบ้างตรงนี้ผมบอกเลยนะครับประมาณตีหนึ่งกว่านี้มันเป็นขอเตือนเลยครับพี่เขามันเป็นอะไรที่มันน่ากลัวพี่ผมคิดอย่างเดียวว่าถ้ามีรถมอเตอร์ไซค์มาเขาไม่รู้อีโนยเน่นะครับถ้าพี่เขาพุ่งหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเขาออกเลยเนี่ยผมว่าต้องมีแน่นอนครับผมอยากจะเตือนครับตัวนี้ว่าใช้รถนะไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารถยนต์นะให้มีสตินิดหนึ่งอะพี่เพราะมันดึกแล้วครับเพราะผมก็อยู่ตรงนี้ด้วยแหละผมก็คิดอยู่เรื่องเดียวว่าโอ้ขอความร่วมมือสำหรับตัวเมืองเชียงใหม่อะพี่เดี๋ยวนี้รถเยอะแล้วก็ดึกๆผมก็เชื่อแหละอย่างน้อยเขาก็จะดื่มหรือไม่ดื่มผมไม่รู้นะครับพี่แต่ว่าการบีบแตรของเขาเนี่ยพี่น้องประชาชนคงจะรู้แล้วว่าสมควรจะตัดสินยังไงอะครับผมก็จะขอความร่วมมือตัวนี้ครับใช้สติหน่อยหนึ่งครับพี่ครับ